สวัสดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีนะคะก็พามาไร่อินทผลัมนะคะตรงนี้เรียกว่าตำบลอะไรคะพี่ตำบลเขาแรงตำบลเขาแรงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะพิกัดคืออยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟราชบุรีรอยัลกอล์ฟคลับนะคะป้าทุนดีก็ชำนาญเส้นทางนี้ค่ะเพราะมาตีกอล์ฟบ่อยนะคะผู้เป็นเจ้าของสวนก็คืออาจารย์นวลพันธ์กับอาจารย์วิชัยชัยโยนะคะมาซื้อที่ไว้ตรงนี้กี่ปีแล้วคะประมาณ30ปีแล้วอ๋อเหรอ30ปีแล้วตอนนั้นไร่ละไร่ละ 100,000 100,000 บาทซื้อไว้เท่าไรกี่ไร่คะทั้งหมดก็เกือบ8ไร่อ่ะอย่างนั้นเท่าไหร่นะเก็บได้ 2 งานอย่างนั้นก็ซื้อก่อนที่จะเกษียณดิใช่ไหมเพราะเราเกษียณปีเดียวกันคือปี51เนอะเราซื้อก่อนเกษียณสงสัยว่าเอาเงินตั้ง 800,000 มาซื้อที่ไหนไม่ใช่หรอกคือหมายว่าเราผ่อนปีเดือนละ10,000เพราะว่าแม่บ้านเขาเงินเดือน10,000กว่าแล้วก็เงินเดือน10,000กว่าก็ผ่อนคนนึงใช้คนนึงโอเคอย่าเปิดเผยความจริงทั้งหมดเวลาเราคุยเนี่ยเราต้องคุยว่าเราเป็นผู้มีอันจะกินนะอย่าพูดหมดนะคะตอนนี้เราถ่ายทอดนะเพราะว่าเรื่องราวที่เราคุยกันเนี่ยมันไปทั่วโลกคือหน้าตาอย่างพวกเราเนี่ยคุยจนไม่ได้มันต้องคุยรวยเข้าไว้นะคะตอนนี้ตอนนั้นมันเป็นที่นาเหรอที่ซื้อไว้อะตอนนั้นเหรอค่ะเมื่อก่อนก็เป็นที่นาเหมือนกับข้างๆนี่แหละค่ะแต่ว่ามาถมไงถมให้สูงถมให้สูงซื้อดินจากที่ข้างเคียงค่ะมาถมแล้วก็จากสระที่ขุดเพราะมีสระเนี่ยนะขุดออกไปลึกประมาณ5เมตรนะค่ะก็พื้นที่ก็เอาที่ขึ้นมาเอาดินขึ้นมาถมแล้วเริ่มปลูกอะไรก่อนเริ่มปลูกครั้งแรกก็คือไอ้ตอนนั้นให้เขาเช่าก่อนนะให้เขาเช่าทำอะไรคะให้เขาเช่าทำผักผักอยู่ประมาณสักน่าจะ5ปีมั้งอ๋อแล้วเราก็มาขอที่เขาคืนแล้วก็มีคนเข้ามาขอปลูกอ้อยนะทำปลูกทำเรียกว่าทำพันอ้อยอ่ะโอเคก็ทำพันอ้อยก็ปลูกอยู่3ปีก็3ปีก็เราเห็นว่าที่เราก็ให้เขาเช่าก็มันมูลค่ามันก็ไม่เพิ่มอะไรนะก็เลยมาคิดว่าเกษียณทั้งสองคนแล้วเรามาทำสวนทำไร่กันดีกว่านะเริ่มต้นปลูกอินทผลัมเลยเหรอพอมาถึงก็ปลูกกล้วยหอมทองก่อนเพราะว่ามีคนมาชักชวนว่าให้ปลูกกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่นนะก็ได้ผลไหมอ่ะก็ได้ผลดีมากได้ทุนคืนไหมอ่ะก็แน่นอนนะได้ทุนคืนเพราะว่าเราปลูกครั้งแรกเนี่ย1,500 ต้นค่ะ 1,500 ต้นนี่ก็ก็กำไรต้นละ100อ่ะแต่ตอนนั้นนะกำไรต้นละ100อ่ะแล้วมาเริ่มปลูกอินทผลัมอะไรเป็นแรงบันดาลใจฮะแรงบันดาลใจก็เกิดจากการที่เราดูทีวีอ่ะดูทีวีก็เห็นอย่างงั้นเดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อนความสำคัญนะแรงบันดาลใจที่มาปลูกอินทผลัมนะคะเพราะตอนนี้ป้าทุนดีก็เห็นอินทผลัมมาอยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นต้องกินก่อนละอดใจไม่ไหวอุ้ยสีสวยมากเลยพันใบหีค่ะอย่างนั้นพักตรงนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาต่อกันตอนสองค่ะว่าแรงบันดาลใจที่ปลูกอินทผลัมเนี่ยปลูกแล้วลงทุนไปเท่าไหร่นะคะกี่ปีจึงเก็บเกี่ยวได้นะคะแล้วตอนนี้ได้เงินไปกี่ล้านแล้วมันตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวกินก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะคะอาจารย์นวลพันธ์นี่ก็เป็นนักศึกษาป.ตรีรุ่นเดียวกับป้าทุนดีนะคะอาจารย์นวลพันธ์เนี่ยเป็นเจ้าของสวนตัวจริงค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นเจ้าของสวนหลอกๆนะคะผู้บัญชาการสวนอยู่ตรงนี้เองอาจารย์นวลพันธ์ปลูกอินทผลัมกี่ต้นนะคะทั้งหมดประมาณ100ต้นค่ะ100ต้นนะคะแล้วเริ่มมาปลูกเนี่ยเป็นการเพาะเนื้อเยื่อมาเราสั่งซื้อจากไหนคะจากบริษัทค่ะต้นละเท่าไหร่ฮะต้นพันมันเริ่มแรกอ่ะเราจะซื้อต้นหนึ่งประมาณ1,200บาท1,200บาทแล้วซื้อมากี่ต้นก่อนคะรอบแรกรอบแรกรู้สึกว่าจะซื้อมา30ต้นก่อน30ต้นแล้วจ้างคนงานมาลงเหรอฮะไม่ค่ะลงเองปลูกเองลงเองทั้งสามีภรรยาช่วยกันใครขุดส่วนใหญ่ให้เมียขุดแน่เลยเมียเก่งกว่าเมียเก่งกว่าใช่ไหมตกลงใครขุดอ่ะเขาจะ
เขาจะปลูกตัดหญ้าค่ะเขาจะตัดหญ้าแล้วอาจารย์เป็นคนปลูกขุดหลุมลึกเท่าไหร่ฮะหลุมเนี่ยก็ขุดประมาณสัก50แล้วปลูกห่างกันต้นละกี่เมตรคะจริงๆต้องปลูกประมาณ8เมตรค่ะ8เมตรอืมแล้วนานเท่าไหร่จึงออกผลรุ่นแรกอะคะประมาณ2ปีค่ะ2ปีเหรอแล้วปีที่มันออกรุ่นแรกเนี่ยเราได้เงินเท่าไหร่ฮะก็คือตอนช่วงนั้นต้นมันยังน้อยอยู่ไงจ้ะก็ไม่ได้เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ขายดูแลยากไหมส่วนใหญ่แจกนะ เพราะว่าทุนยังได้กินเลยอ่ะ ป้าทุนดียังได้กินเลย นะคะแล้วก็มีอยู่ปีนึงก็อุดหนุนไปแค่กิโลเดียวแต่มีของแถมเยอะๆเลยนะคะแล้วปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะผลผลิตปีที่3ค่ะปีที่3แล้วนะแล้วซื้อมาเสริมอยู่เรื่อยๆคือเมื่อกี้คุยว่าเอามาแทนต้นลำไยที่ตายแล้วก็มาเสริมแสดงว่าดินแถวนี้อินทผลัมชอบนะดีจังเลยอ่ะแล้วนี่ลงทุนไปเท่าไหร่ละคะไม่รวมที่ดินน่ะเฉพาะต้นอินทผลัมนี่ก็เป็นแสนนะเป็นแสนแล้วใช่ไหมนี่ถามเผื่อคนที่สนใจจะปลูกนะคะแต่ขอบอกว่าอย่ามาปลูกเลยที่ราชบุรีเนี่ยเพราะว่าที่ราชบุรีตอนนี้อินทผลัมเนี่ยแข่งกันปลูกค่ะมีหลายแห่งเลยทุ่งปอก็มีจอมบึงก็มีสวนพึ่งก็มีแต่ตรงนี้เป็นสวนเป็นไร่แรกที่มีการปลูกอินทผลัมนะคะปลูกก่อนก็รวยก่อนนะคะนอกจากอินทผลัมแล้วก็ยังมีขนุนทองประเสริฐที่ปลูกไว้เล่นๆติดไร่นะคะมีลำไยนี่เนื้อหนามากขอบอกค่ะแล้วก็นี่อินทผลัมถ่ายสองผลแล้วตรงเนี้ยสีสวยเป็นพันธุ์ใบฮีนะคะซึ่งรสชาติดีเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูต้นนะคะเจ้าของมีความสุขค่ะกับการที่เกษียณอายุราชการมานะคะมาอยู่กับไร่กับสวนอยู่สองคนตายายอยู่กับธรรมชาติในน้ำนี่ก็เลี้ยงปลาด้วยปลาอะไรคะปลาตะเพียนนะคะปลาตะเพียนนะเดี๋ยวตอนนี้เรานั่งคุยกันอยู่ในศาลานะคะแล้วก็กินก่อนนะคะกองทัพเดินด้วยท้องเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านหลังงามของพ.อวิชัยกับอาจารย์นวลพันธ์นะคะขอบอกว่ามีความสามารถหลายอย่างออกแบบบ้านเองด้วยค่ะตอนนี้ก็มาถึงตอนสำคัญนะคะเทคนิคการปลูกอาจารย์นวลพันธ์จะเล่าให้ฟังว่าการที่ปลูกแล้วได้ผลผลิตเนี่ยแต่เริ่มต้นเลยต้องทำยังไงมาก่อนเริ่มต้นเราก็ต้องเตรียมต้นพันธุ์นะคะค่ะโดยการสั่งซื้อโดยการสั่งซื้อมาจากบริษัทอินทผลัมภาคตะวันตกค่ะแล้วได้ไปศึกษาดูงานไหมคะคนที่เขาสำเร็จแล้วอ่ะก็คือเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาเป็นครูเกษียณนะคะแล้วก็ปลูกอินทผลัมค่ะแล้วพี่เขาก็เคยดูพวกพี่คนนี้นะรายการทีวีหรือวิทยุนะเขาก็ไม่เห็นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเธอน่าจะลองปลูกดูมั่งเรียกว่าผบ.ทบ.เปิดช่องว่าคุณน่าจะลองปลูกดูบ้างนะเป็นการอนุมัติโดยอ้อมใช่ไหมคะจากนั้นก็เป็นการเริ่มต้นไปสั่งต้นพันธุ์มานานเท่าไหร่จึงได้ฮะก็บางครั้งก็ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วแต่ฮะว่าสินค้ามันจะเข้ามาแล้วมาลงทีเดียวเลยเหรอล็อตแรกอ่ะไม่ได้ลงทีเดียวเราก็ครั้งแรกเราก็ทยอยซื้อมาก่อนอะไรเงี้ยขุดหลุมรอเหรอคะขุดหลุมรอไว้เลยเหรอไม่ใช่คือว่าเราสั่งต้นพันธุ์มาก่อนพอได้ต้นพันธุ์มาเราขุดหลุมค่ะแล้วก็ปลูกหรือบางเขาชอบดินเขาชอบดินแบบไหนอะคะหรือดินเหมือนที่ไร่เราเนี่ยเป็นดินทรายไหมคะก็อินทผลัมเนี่ยมันเป็นพืชที่ไม่รู้สึกว่าไม่เลือกดินนะคะไม่เลือกดินขึ้นได้ทุกสภาพดินมันเป็นของตะวันออกกลางนะใช่ไหมคะใช่ไหมพี่วิชัยพื้นเพของมันเนี่ยต้นสายพันธุ์แรกๆมันน่าจะอยู่ตะวันออกกลางนะคือทะเลทรายไงใช่อยู่ทะเลทรายแต่ดินที่เนี่ยนะมันเป็นดินปนทรายด้วยดินปนทรายเป็นดินปนทรายก็ทำให้เหมาะสำหรับอย่างเช่นเราขุดร่องสวนเนี่ยเก็บน้ำไม่อยู่อ้าวเหรอคะประมาณ2วันน่ะน้ำมันจะไปหมดแล้วต้องทำไงอ่ะเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการต่อสปริงเกอร์แล้วมันชอบน้ำไหมคะคือมันเป็นพืชทะเลทรายแล้วจริงๆมันชอบน้ำไหมชอบค่ะ
รดน้ำเช้าเย็นเหรอฮะก็ส่วนใหญ่แล้วจะรดตอนเช้าค่ะสองสามวันรดครั้งหนึ่งก็ได้อ๋อเหรอคือสรุปมันไม่งอแงได้คือมีเปอร์เซ็นต์รอด 100% ใช่ไหมฮะโหน่าชื่นใจนะพอวิชัยคะถามจริงๆเหรอหลังจากที่เกษียณมาแล้วเนี่ยก็มามีความสุขอยู่กับพืชสวนและที่สำคัญคือเก็บเงินคือเรื่องเงินไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องเงินแบบนะเพราะเราเป็นข้าราชการบำนาญนะเราก็พอกินพอใช้เขาให้เรามาแต่นี่จุดประสงค์นะที่ได้รับจากการทำสวนเนี่ยนะก็คือได้แรงนะได้แรงนะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก่อนไม่เคยเป็นเคยนอนโรงพยาบาลเคยกินยาหลวงนะพอมาทำสวนได้ปีก็โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีหายหมดนะยาหลวงไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยนะนะการทำงานเนี่ยเราก็นะเรียนรู้มานะจากการไปอบรมสมัยเป็นผอ.เนี่ยหลังจากที่เราได้คุยกันพอสมควรเปิดรายการพอหอมปากหอมคอนะคะตอนนี้เราก็พามาเดินบริเวณที่พักเล็กๆตรงนี้อาจารย์คงจะใช้เป็นที่รับแขกนะคะบอกว่าลงทุนแค่แสนกว่าบาทพูดดังๆเลยค่ะแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนะมันเป็นไปได้ยังไงเนาะน่าสนใจจังเลยอ่ะเดี๋ยวป้าทุนดีก็คงจะต้องติดต่อไว้แล้วล่ะแสนกว่าบาทนะน่าสนใจมากเลยนะคะดูสิคะน่าอยู่ไปหมดเลยปลูกทั้งฝรั่งนะคะที่แซมไว้ในสวนทั้งกล้วยหนักไปทางอินทผลัมค่ะ100กว่าต้นใช่ไหมคะ100กว่าต้นนะคะและตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระยะเก็บเกี่ยวอาจารย์ลงตรงไหนได้นี่ได้ไหมได้แล้วจะต้องห่อตอนมันอายุเท่าไหร่ฮะก็ประมาณ 3-4 เดือนก็ห่อได้ 3-4 เดือนเม็ดแค่ไหนอะฮะก็คือลูกเท่ากับประมาณนี่คือจริงๆแล้วบางคนเขาก็ห่อช้าห่อช้าแล้วนี่อ่ะนี่พอดีไหมนี่ห่อมากี่เดือนแล้วฮะอันนี้ก็เริ่มห่อมาประมาณ2เดือนแล้วล่ะค่ะเออเหรอคะอ่ะเปิดหน่อยเปิดน้อยอาจารย์สะดวกไหมอ่ะเปิดได้ไหมแล้วนี่ห่อมาประมาณ2เดือนแล้วตอนนี้มันมีความพร้อมมีแก่จัดพอที่เราจะจำหน่ายได้แล้วใช่ไหมก็เริ่มค่ะอาจารย์คะคนมาซื้อในสวนเนี่ยเราขายกิโลละ300-400บาท300-400บาทเอาอะไรเป็นอ๋อขนาดของลูกถ้าใหญ่ก็400ถ้าเล็กก็300แล้วชื่อพันค่ะชื่อพันบาฮีค่ะพันบาฮีนี่ไม่ฝาดเนาะเพราะว่าป้าทุนดีเคยกินแล้วอ่ะอร่อยหวานชื่นใจนะคะทานแล้วก็ติดใจเนาะแล้วถ้าซื้อยกพวงหมายถึงต้นหนึ่งเนี่ยได้กี่พวงคะเนี่ยต้นนี้รู้สึกว่าจะประมาณ11พวงค่ะตอนนี้ก็ให้ดูห่านนะคะเจ้าของโฆษณาคุณภาพว่าห่านน่ะแสนรู้มีจ่าฝูงชื่อโก้มานี่แล้วโก้มาโก้ไม่เห็นขานครับเลยโก้มาโก้ก็มานี่